ถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนมักมีอาการมือชาซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยสาเหตุเกิดได้อย่างไรจะมีวิธีการรักษาและป้องกันได้หรือไม่วันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญมีรายละเอียดมาให้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัญหาที่พบบ่อยทางมือในผู้ป่วยวัยกลางคนซึ่งมักจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนี่ก็คืออาการมือชานะครับซึ่งก็มักจะพบในผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการใช้มือเยอะๆที่ต้องมีการกระดกข้อมือหรือมีการกำยืดข้อมือเยอะๆปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดอาการชานี้ก็คือพวกโรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังหญิงวัยตั้งครรภ์พอเป็นมากเข้าเนี่ยแม้แต่อยู่เฉยๆก็จะมีอาการด้วยนะแล้วถ้าเป็นมากขึ้นไปอีกในขณะที่นอนก็จะมีอาการชาเป็นเหน็บจนต้องตื่นขึ้นมาเลยอาจจะต้องตื่นขึ้นมาขยำมือหรือนวดฝ่ามือเพื่อให้อาการชานี้ลดลงแล้วท้ายที่สุดนี้ก็จะเกิดมีอาการกล้ามเนื้อของมือรีบในที่สุดครับเรียนถามอาจารย์ถึงสาเหตุและการดูแลรักษาและการป้องกันครับครับสาเหตุนี่เกิดจากการที่มีการหนาตัวของเส้นเอ็นที่ยึดกระดูกบริเวณข้อมือเมื่อเราใช้งานมากๆเนี่ยเส้นเอ็นนี้ก็จะหนาขึ้นครับแล้วก็ไปทับหรือไประคายเส้นประสาทซึ่งทำหน้าที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่มือแล้วก็ทำหน้าที่รับความรู้สึกที่มือนะครับส่วนการป้องกันนี้ในขั้นแรกก็คือให้ลดการใช้งานที่ต้องมีการกำยืดขยำหรือการกระดกข้อมือบ่อยๆนะครับอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ประคองข้อมือในพวกที่ทำงานที่สำนักงานเนี่ยนะครับที่ต้องใช้คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะต้องมีอุปกรณ์รองข้อมือแล้วก็จะต้องเลือกขนาดของเมาส์เนี่ยให้มีขนาดพอเหมาะเพราะว่าถ้าเราใช้เมาส์ที่มีขนาดเล็กเกินไปจะต้องมีการเกร็งของข้อมือก็จะทำให้เกิดภาวะนี้ได้มากขึ้นนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับและอาการเป็นมากขึ้นมากขึ้นป้องกันไม่ได้แล้วการรักษาในขั้นต่อมาก็คือให้หยุดการใช้งานของมือชั่วระยะแล้วก็อาจจะต้องรับประทานยาต้านอาการอักเสบนะของเส้นประสาทรับประทานวิตามิน B ถ้าเป็นมากเข้าไปอีกอันนี้อาจจะต้องมีการผ่าตัดเส้นเอ็นที่ทับเส้นประสาทที่บริเวณหน้าข้อมือด้วยครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและพบกับรายการพบหมอศิริราชได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน